น้องๆคิดว่าการสร้างเกมนึงเนี่ยมีแค่การเขียนโค้ดหรือเปล่าฮะไม่ใช่แน่นอนครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูใน EP นี้กันเลยฮะ Born to Dev โอเคครับอยู่กับผมเหมือนเดิมเป็น Born to Dev เนาะแล้วก็ทีม Lunster นะฮะถ้าเกิดใครดู EP ที่แล้วเนี่ยเราก็อยู่ที่โต้งเหมือนเดิมแต่มีสมาชิกอีก1ท่านเป็นนักพัฒนาร่วมกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อโบค่ะเป็นดีไซเนอร์ของทีม Lunster ค่ะแล้วก็โต้ครับเป็น Developer เหมือนเดิมครับผมซึ่งแน่นอนว่าทีมเนี่ยหลักๆก็มีอยู่2คนใช่ครับก็แปลว่าสมาชิก2ท่านเนี่ยจะต้องทำงานกันเยอะมากใช่ครับใช่ใช่ครับโอ้ใช่ใช่มั่นใจมั้ยใช่เยอะจริงๆโอเควันนี้เรามาอยู่กันในเรื่องของเกมดีไซน์ดีกว่าน้องๆบอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากจะสร้างเกมแบบนั้นแบบนี้ซึ่งเรื่องที่แล้วอ่ะเราพูดถึงเรื่องเทคนิคไปแล้วใช่ครับแต่ว่ามีเรื่องนึงที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการออกแบบการดีไซน์เกมถูกต้องฮะอยากให้พี่โต้กับพี่โบเนี่ยลองเล่ากันดีกว่าครับผมว่าเฮ้ยการออกแบบเกมนึงอ่ะมันเป็นยังไงเฮ้ยมันมีแค่ความสวยงามของสกิลของสกินของตัวละครหรือเปล่าโอเคอันดับแรกเลยอ่ะที่อยากจะให้เราไปดูกันที่ว่านิยามเขาว่าการดีไซน์ก่อนซึ่งเราให้เด็กดีไซน์เนี่ยเขาพูดดีกว่าว่ามันคืออะไรบ้างอ่ะเราดูเลยโมส่งเงี้ยเลยอย่างนี้แหละรายการเราดิ What the fuck อ่ะเรามาดูกันก่อนค่ะว่าการดีไซน์คืออะไรคืองี้ถ้าเกิดว่าปกติเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยากจะสร้างอะไรขึ้นมาใช่ไหมเราอาจจะคิดว่าเออเนี่ยฉันอยากจะสร้างมูดอ่ะเอาแค่เป็นแบบวิชวลดีไซน์ก็ได้ถ้าฉันอยากจะให้เหมือนกับมันมีสกิลอลังการถ้าฉันอยากจะให้มันเหมือนกับว่ามีแม็กสวยๆเลยอะไรอย่างเงี้ยเบสออนตัวเราเองอ่ะอันเนี้ยเราไม่ได้เรียกว่าดีไซน์เพราะอะไรเพราะว่าการดีไซน์เนี่ยเราก็จะต้องมีเป้าหมายก่อนว่าเราจะให้การดีไซน์เนี้ยทำไปเพื่ออะไรเราทำไปเพื่อใครเพราะงั้นอย่างแรกเลยคือในเกมดีไซน์ของเราเนี่ยค่ะต่อให้เป็นเรื่องวิชวลก็ตามเราก็จะต้องมาคิดก่อนว่าโอเคเราจะทำวิชวลเนี้ยเราต้องมีเป้าหมายว่าวิชวลเนี้ยเราจะทำให้ใครตอบสนองใครแล้วก็เราต้องการทำให้มันเกิดฟังก์ชันอะไรอ่ะเนี่ยก็จะเป็นจุดหลักๆของการดีไซน์นะคะวิชวลเป็นอะไรครับวิชวลวิชวลคือภาพภาพที่เรามองเห็นอย่างเช่นเหมือนกับว่าภาพวิวทิวทัศน์ในเกมสกิลตัวละครหรือเอฟเฟกต์แสงแบบชูอะไรเงี้ยอันนั้นเรียกว่าวิชวลดีไซน์คือสิ่งที่คนเล่นหรือว่ายูเซอร์เห็นใช่ซึ่งถามว่าการดีไซน์เกมมีแค่วิชวลดีไซน์เดียวหรือเปล่าคะพี่โตไม่ครับผมเพราะว่าในส่วนการดีไซน์เกมวิชวลเป็นเรื่องนึงถูกไหมเสียงอ่ะเสียงก็เป็นอีกเรื่องนึงถูกป่ะมีเหล็กเยอะเลยแล้วก็อีกเรื่องนึงชัดๆคือเรื่องของเกมดีไซน์เองเราต้องทำยังไงดีให้แบบว่าเกมของเราเนี่ยมีระดับความเล่นที่ไม่ยากเกินไปและก็ไม่ง่ายเกินไปเพราะอะไรถ้าเราทำเกมของเราเนี่ยยากจัดๆเลยยากจนเกินไปจัดๆเลยแล้วคนที่เล่นเกมเราได้จนเขาสนุกเนี่ยมันก็จะมีน้อยมากถูกไหมเนี่ยไม่ดีถ้าเกมเรามันง่ายจัดๆเลยคือใครๆก็เล่นได้ใครๆก็ชนะมันก็ไม่รู้สึกว่าท้าทายถูกไหมใช่เกมที่ดีครับมันควรจะแบบว่าเดี๋ยวก็ด่านบางด่านเนี้ยยากขึ้นแล้วก็ง่ายลงยากขึ้นแล้วก็ง่ายลงอะไรเงี้ยครับเพื่อให้แบบว่าเขารู้สึกตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลารู้สึกว่าเอ้ยฉันมีลุ้นชนะนะแต่ก็ต้องลุ้นไม่ใช่ว่าฉันชนะชัวร์ใช่ใช่ให้มันมีโอกาสการชนะหรือแพ้ที่แบบมันแตกต่างกันบ้างอย่างเงี้ยนะใช่ครับผมอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือพอเอาเป็นนี้เฉพาะลันสเตอร์เองอาจจะไม่ใช่แบบเกม 100% คือพอมันเป็นเรื่องของแบบว่าต้องควบคุมด้วยร่างกายอะไรอย่างเงี้ยไอให้พรโอเคกลับมาถึงเฉพาะของรันสเตอร์ก่อนละกันก็พอของเราเนี่ยมันต้องใช้ร่างกายควบคุมด้วยเงี้ยเนาะมันก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องออกแบบด้วยคือแบบว่าเฮ้ยให้เขาทำท่าอะไรดีนึกออกไหมคือการวิ่งโอเควิ่งท่าหนึ่งละเอามาเป็นท่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหันหลังยิงปืนอะไรอย่างเงี้ยมันควรจะเป็นท่าอะไรดีคือเสร็จแรกก่อนมันต้องเป็นท่าที่เขาทำง่ายระหว่างที่เขาวิ่งเสร็จที่สองคือเป็นท่าที่ใครๆก็ทำได้และทำออกมาคล้ายๆกันยกตัวอย่างเช่นสมมติเราว่าท่าเราคือการชูมือขึ้นทางซ้ายสมมติเป็นคำนี้นะคนตีความได้หลากหลายมากอาจจะอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นี่ก็ซ้ายนี่หรือเปล่าซ้ายอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันหลากหลายมากคือเราต้องออกแบบท่าแบบท่านึงที่จะเปซิฟิกแล้วว่าเอ้ยคำมาเนี้ยรูปมาเนี้ยคนมันต้องทำตามเหมือนกันในเชิงของคนนั่นคือเรื่องที่หนึ่งคือถ้าพูดถึงของอย่างนึงก็จะต้องเข้าใจของอย่างเดียวกันเลยถูกต้องครับหรือเรื่องที่2คือในส่วนของการออกแบบตรงนี้เนี่ยในส่วนของงานฟิลดีไซน์เองเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าข้อจำกัดข้อจำกัดเป็นอะไรบ้างข้อ1เงินเป็นข้อจำกัดใช่คือพี่ครับผมทำ AOE ดีกว่าเกมแบบ AOE ดีกว่าเราไม่เมนชั่นเกมแล้วก็คงรู้แล้ว ROE นี่เกือบจะไปอีกทางแล้วโอเคสมมติเราทำเกมนั้นดีกว่าเงี้ยน้องก็ต้องดูงบด้วยว่าน้องมีงบที่แบบจะปั้นโมเดลได้เยอะขนาดนั้นไหมน้องมีงบที่จะออกแบบสกิลได้เยอะขนาดนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเกมนึงเนี่ยแบบเอาจริงๆคือเราไม่สามารถทำได้ทั้งหมดแบบด้วยตัวเองหรอกเราก็จะต้องมีงบของบุคลากรที่จะมาช่วยเราใช่ใช่ใช่นั่นคือเรื่องของงบเนาะสองคือข้อจำกัดเรื่องเวลาน้องก็ต้องดูว่าเวลาน้องเนี่ยน้องมีเวลาเท่าไหร่ในการทำเกมนึงให้เสร็จสมมติน้องเป็นบริษัทดีทรอยต์ซะกันไม่เป็นไรพี่ผมทำ7 ปีโอเคน้องอุ้ยแต่พี่ไม่ใช่ดีทรอยต์
พี่เอทำ7ปีพี่ก็ต้องดูว่าเอ้ยเวลาถ้าพี่มีตรงเนี้ยพี่สามารถทำอะไรได้บ้างมันเป็นไปได้เท่าไหร่สกิลพี่เอตอนนี้มีเท่าไหร่จะทำเสร็จไหมในเวลาเท่านี้ครับแล้วก็ต้องดูเรื่องของเวลาด้วยเวลาก็เป็นข้อจำกัดที่2 3เทคโนโลยีข้อจำกัดเชิงเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของว่าภายในน้องเองว่าเอ้ยคนในเราเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มีคนแข่งเทคโนโลยีขนาดนั้นทำอะไรล้ำมากไม่ได้เออน้องก็ต้องลดสเปคลงมาหรือเปล่าหรือข้อ2คือไม่ใช่คนในของน้องแข็งไม่พอเทคโนโลยีทั้งโลกตอนนี้มันทำไม่ได้เช่นแบบสมมติผมอยากจะเล่นเกมด้วยความคิดแต่พี่ผมไม่อยากจะขยับนิ้วด้วยซ้ำมันจะเสียบเข้ามาในหัวเนี่ยตอนนี้เลยนะมันก็จะยังไม่ได้อีก10ปีก็ค่อยว่ากันอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีหรือเปล่าพี่จะยกตัวอย่างเรื่องของไอ้การควบคุมด้วยท่าทางของเราแล้วกันคือท่าทางเนี้ยพอเป็นรวมถึงข้อจำกัดด้วยเนี่ยคือนอกจากว่าคนจะต้องทำตามง่ายแล้วเนี่ยเทคโนโลยีของเราที่เรามีอยู่เนี่ยมันต้องดีเทคได้ง่ายด้วยมันก็เป็นข้อจำกัดที่ว่าอะไรบ้างที่เราทำได้หลักก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนแรกๆเนี่ยที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องของงบประมาณทั้งเงินทั้งเวลาถ้าเกิดว่าเรามีเงินเยอะเราอาจจะลดระยะเวลาออกมาได้โดยการขยายทีมหาคนที่เก่งมากๆหรือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเป็นเหมือนกับสตาร์ทอัพรุ่นใหม่เขาก็จะมานึกถึงว่าใช้ยังไงให้งบมันน้อยแต่ว่าให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใช่ไหมใช่ครับโอเคทั้งหมดเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้ว่าตั้งแต่แรกเลยจนถึงตอนเนี้ยเราจะพูดถึงเรื่องกราฟิกดีไซน์ไม่ดีเยอะมากใช่เพราะว่าการออกแบบเกมมันมีเรื่องอะไรที่มากกว่าความสวยงามครับแล้วต่อมาเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องของการออกแบบกระบวนการทำงานบ้างดีกว่าว่าเอ้ยมันมีกระบวนการแนวคิดอะไรบ้างก่อนที่จะมาถึงเกมโดยที่มันไม่ใช่เรื่องของเทคนิคแบบเอ้ยผมต้องเรียนคณิตศาสตร์มาก่อนผมต้องมาเรียนฟิสิกส์มาก่อนได้ครับผมโอเคกระบวนการทำงานนี้มั้งเรามาดูกระบวนการการทำงานมาก่อนอันดับแรกเลยคือพวกเราเนี่ยนิยามตัวเองว่าเป็นบริษัทสตาร์ทอัพคือทุกอย่างในการทำกระบวนการของเราเนี่ย based on lean startup จะเป็นขั้นตอนกระบวนการประมาณว่าแบบว่าเฮ้ยเราอะรีบๆมีเหมือนกับว่ามีอย่างนึงที่เราอยากจะแก้ปัญหาแล้วก็รีบๆสร้างของขึ้นมาเร็วๆแล้วเราก็วัดผลมันแล้วก็เรียนรู้จากมันแล้วก็วนไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรทำไมแบบนี้มันถึงเวิร์กใช่ไหมฮะหลักการของมันก็คือแทนที่น้องจะต้องสร้างทุกอย่างอ่ะให้เสร็จเหมือนแบบ day 1ออกมาปุ๊บเป็นเกม AOE ไม่ใช่day 1ปุ๊บน้องว่าฉันจะสร้าง AOE ฉันจะปล่อยเมื่อแบบมันเหมือน AOE 100% สมมุติเป็นอย่างนี้คือถ้าน้องจะทำเกมเหมือนเนี่ยโอเคมันยังพอไหวอยู่เพราะว่าน้องก็ค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันมีคนเล่นแหละน้องมั่นใจได้เพราะน้องทำเกมเหมือนไงทีนี้ถ้าเกิดสมมติน้องบอกเอ้ยแต่ผมจะทำ AOE พี่แต่เป็น AOE ที่คลีปเนี่ยบินได้แบบมีคลีปบวกกับคลีปบินแล้วต้องเอาฮีโร่บวกกับฮีโร่บินมาสู้สมมติเป็นแค่นี้ก็พอสมมติแค่นี้ก็พอเข้าใจง่ายๆน้องจะมั่นใจได้ไงว่าคนเล่นเกมน้องอ่ะมันจะง่ายพอหรือมันจะยากพอน้องจะแน่ใจได้ไงว่าไอ้ระบบที่น้องเพิ่มมาเนี่ยเพิ่มมันดูแฟนซีใช่ไหมเพิ่มดูสนุกใช่ไหมน้องจะแน่ใจได้ไงที่น้องเพิ่มมันทำให้คนเล่นไม่ได้หรือว่ามันเยอะเกินไปคิดเยอะเกินไปมันคนเล่นอาจจะไม่ต้องการเงี้ยจริงๆใช่น้องจะมั่นใจได้ไงว่าโปรดักที่น้องจะเดลิเวอร์ให้เขาอ่ะมันเป็นสิ่งเขาต้องการจริงๆดังนั้นอ่ะคอนเซ็ปต์ของลินซ่ามันเลยเกิดขึ้นบอกว่าเฮ้ยงั้นเราทำยังไงดีถ้าเราทำให้น้อยที่สุดเลยแล้วเราก็เรียนรู้ได้ก็พองั้นเดี๋ยวลองให้โบยกเคสดูกันว่าแบบเฮ้ยเคสไหนที่เราได้เรียนรู้เยอะๆจากการที่เราไปสัมภาษณ์คนจริงๆก่อนที่แบบของเราจะปล่อยเนาะก็คือจะเรียกว่าเรียนรู้จากการไปสัมภาษณ์คนจริงๆด้วยไหมเอาจริงๆเราก็เรียนรู้ทั้งจากการไปสัมภาษณ์คนแล้วก็การเอาคนมาเทสกับพวกเราด้วยแหละคือก่อนหน้านี้เราเองก็แบบว่ามีคอนเซ็ปต์แรกๆเอาตอน Google Design Sprint ได้ไหมได้คอนเซ็ปต์แรกๆเลยคือเราก็ไปสัมภาษณ์คนประมาณนึงเนี่ยเราได้ข้อมูลมาว่าคนเนี่ยจะมีคนจำนวนนึงเขารู้สึกว่าการออกกำลังกายมันน่าเบื่อเหลือเกินอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทำเหมือนกับแอปพลิเคชันที่เป็นเหมือนเกมตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเกมแบบเกมมีรูปภาพเนาะเป็นแอปพลิเคชันเหมือนเกมที่จะทำให้การออกกำลังกายมันสนุกขึ้นแต่ทีเนี้ยเรามีโจทย์กันอยู่ว่าเฮ้ยเราอยากจะเทสกันภายในเวลา5วันเราควรทำยังไงดีเพื่อเทสได้ในเวลา5วันด้วยคอนเซ็ปต์นี้ดังนั้นสิ่งที่เราทำก็คือใน5วันนี้เราสร้างเกมปลอมขึ้นมาเว้ยเกมปลอมนั้นเกมปลอมเป็นไงเรากำลังบอกว่าเนี่ยเรากำลังจะสร้างเกมนึงเป็นเกมวิ่งถ้าเกิดว่าเราใส่หูฟังเนี่ยแล้ววิ่งไปด้วยเราสามารถแบบเหมือนกับ อยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนกับมีซอมบี้กำลังวิ่งไล่เราเงี้ยแล้วเราก็เป็นเหมือนกับมีโอเปอเรเตอร์คุยกับเราแล้วเราบอกว่าข้างหน้าให้เลี้ยวซ้ายแล้วเราก็จะเลี้ยวซ้ายไปเจอสถานการณ์ต่างๆแล้วเราก็สามารถควบคุมได้ว่าเราควรจะไปอยู่ตรงไหนในสถานการณ์ไหนแล้วเราก็จะเลือกทำอะไรต่อไปนี่คือเกมที่เราอยากจะเอามาเทสคำถามคือถ้าเราจะต้องนั่งโค้ดเกมทั้งหมดเนี่ยให้เอามาเทสเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็เกมเนี่ยควบคุมด้วยเสียงด้วยนะเหมือนซีรีส์นึกออกป่ะพูดว่าเลี้ยวซ้ายเขาต้องรู้ว่าเลี้ยวซ้ายไม่ใช่ขวาแปลว่าซ้ายนึกออกป่ะเฮ้ยรู้ได้ไงใช่ใช่แล้วคือแบบคนเล่นเกมเนี้ยคนเล่นเกมเขาไม่มาบอกว่าเลี้ยวซ้ายกันหรอกเขาจะบอกซ้ายชื่ออะไรนะอะไรเงี้ยโอ้โหเรื่องแบบว่าดีเทคเสียงนี่คือพี่โตคงตายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเพื่อเทสเกมในครั้งนี้คือทุกอย่างปลอมมาหมดเลยเนาะใช่ครับผมปลอมมาหมดเลยคือมันเป็นนี้เราเรียกคนมาเทสในห้องปิดหลอกเขาว่าเนี่ยเกมเนี้ยวิ่งในห้องได้ซึ่งอีกห้องนึงเนี่ย
เป็นพี่ห้องนึงเป็นพี่พี่คือคนนั่งสัมภาษณ์แล้วพี่ติดกล้องไว้ในห้องนึงใช่อีกห้องนึงเป็นโบแล้วพี่ก็เขียนโปรแกรมแบบม็อกหน้าตาอินเทอร์เฟซมามีการนับแคลอรี่อะไรอย่างดีเลยแต่การอินเตอร์แอคในเกมเนี่ยไม่ใช่เป็นโบนั่งอยู่ห้องนึงใช่ก็คือเหมือนกับว่าให้เขาบอกว่าวิ่งแล้วแบบเราซึ่งอยู่ในอีกห้องนึงแล้วก็เปิดเสียงซอมบี้ด้วยเปิดเสียงซอมบี้ในเกมแล้วเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดตามมาว่าเลี้ยวซ้ายไปจะเจอสถานการณ์แบบไหนนี่คือการม็อกเกมขึ้นมาภายใน5วันของเราแล้วสามารถเทสคอนเซ็ปต์นี้ได้แต่คนไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเราโกงเขาเรารู้สึกดีใจมากใช่ใช่ใช่คือเราต้องทำให้เนียนอ่ะคีย์ก็คือเราก็ต้องทำให้เนียนเราไม่อยากให้ตัวยูเซอร์เองเขารู้สึกว่าแบบอ๋อมันของม็อกเขาไม่งั้นอ่ะdata ที่เราได้มาจากการเทสมันก็จะไม่ใช่ data จริงเนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เหมือนกับว่าเราจะทำยังไงให้เราหมุนลูปรีดเร็วๆหรือว่าเราจะได้เหมือนกับว่าผลลัพธ์จากการเทสมาเร็วๆโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะขอลองแตกประเด็นขึ้นไปอีกนิดนึงทำไมต้องเป็น5วันด้วยล่ะทำไมพี่เอาไม่ให้เวลาเยอะกว่านั้นคือยิ่งน้องให้เวลามันน้อยเท่าไหร่อ่ะก็แปลว่าต้นทุนที่น้องจะเสียไปอ่ะในไอเดียนั้นมันน้อยลงเท่านั้นใช่คือถ้าน้องรู้ภายในทันทีใน5วันว่าไม่เวิร์คน้องจะเครียดป่ะก็ไม่ต้องทำไงสมมติสุดท้ายพี่ทำมาแล้วตัวนี้มันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะพี่เสียเวลา5วันเองแล้วไฟล์ถูกป่ะสมมติพี่ต้องทำไอ้ voice recognition ที่แบบว่าเป็นเดี๋ยวไปออกมาคือรู้จริงๆพี่จะใช้เวลา3เดือนแทนที่น้องจะเสียเวลา3เดือนอ่ะน้องเสียเวลาแค่5วันน้องรู้แล้วน้องไม่ทำใช่คือต้องบอกว่าไอเดียในการลีนสตาร์ทอัพก็คือทำยังไงก็ได้ให้ใช้ต้นทุนน้อยสุดทั้งเวลาทั้งเงินทั้งคนใช่ไหมเพื่อการเรียนรู้ที่เร็วที่สุดคือลีนสตาร์ทอัพจะไม่ได้คอนเซ็ปต์ไปที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้โปรดักต์เสร็จเร็วที่สุดด้วยต้นทุนต่ำไม่ใช่แต่คือเพื่อให้เราเรียนรู้ได้เร็วที่สุดว่าเราควรจะทำอะไรกันแน่เพราะว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าน้องแบบกำลังเรียนมหาลัยอยู่ไงแล้วมีเวลาน้อยต้องการที่จะทดสอบเลยว่าเฮ้ยไอเดียแอปเราเวิร์กไหมก่อนที่จะไปลุยลงมือสร้างแอปจริงๆใช่ที่โปรเซสเนี่ยจริงๆอาจจะสร้างเป็นเดือนเป็นปีหรือว่า2-3ปีเลยใช่ก็เหลือแค่5วันถูกต้องครับน้องไม่ต้องสร้างโปรเซสข้างในก็ได้ใช่แค่เนียนๆว่าเฮ้ยไอเดียเนี่ยมันเวิร์กไหมทดสอบแค่ว่าเวิร์กไม่เวิร์กใช่โอเคทั้งหมดนี้เราก็รู้ไปแล้วว่าเฮ้ยคำว่าดีไซน์มันมีหลากหลายมากเลยแล้วเรากลับมาอยู่ในคำว่าดีไซน์ในเรื่องของเฮ้ยคนปกติทั่วไปเข้าใจกันว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราสัมผัสสิ่งที่เราอะไรอย่างเงี้ยในทีมรันสเตอร์เนี่ยมีการออกแบบหรือว่าเวลาเราสร้างเกมอะไรพวกเนี้ยเราควรจะคอนเซิร์นเรื่องไหนอะไรยังไงบ้างขอออกตัวก่อนเลยนะครับว่าถ้าคลาสของการดีไซน์เนี่ยต้องโยนไปที่โบยเยอะเลยเพราะว่าอะไรอันดับแรกเลยพี่ตาบอดสีครับคือแค่สีฉันนี่มองไม่ตรงเลยก็เลยบอกว่าเชื่อใจโบมากอันนี้ต้องให้โบต่อไปดีกว่าในเรื่องของดีไซน์นะที่พี่เปรมพูดน่าจะพูดถึงเกี่ยวกับวิชวลดีไซน์เราอยากจะเล่าเหตุการณ์นึงให้ฟังก่อนนั่นก็คือตอนแรกๆที่เราสร้างเกมมาตอนนั้นเรากำลังคิดว่าเออเรากำลังจะเทสเกมมันก็คล้ายๆกับที่เราเคยคิดมาว่าเราจะต้องเทสด้วยแบบว่าในน้อยต้นทุนต่ำสุดอะไรเงี้ยเทสเกมซึ่งตอนนั้นเราก็สร้างเกมขึ้นมาเป็นเกมแบบรันสเตอร์คล้ายๆนี้แหละคือเอามือถือมาจับมือถือแล้วก็วิ่งอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคือเรายังไม่มีต้นทุนมากในขณะเดียวกันเราคิดว่านี่คือเกมของเราแล้วมันน่าจะเทสได้แหละเราก็เลยทำให้ฉากทั้งหมดกลายเป็นกล่องสีขาวแบบขาวจั๊วขาวโพลนเลยแล้วก็ไม่มีฉากไม่มีฉากผลปรากฏว่ายังไงคะพี่โต้ทุกคนพูดตรงกันเลยฮะเราต้องการจะเทสแบบคนรู้สึกเอนจอยกับมันไหมใช่ไหมฟังฟีดแบ็กมาเขาบอกว่าขอฉาก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 นึกออกป่ะคือตรงนั้นเราไม่ได้อะไรเรารู้แค่ว่าเราต้องมีฉากอะไรเงี้ยนึกออกไหมรู้อยู่แล้วสุดท้ายแล้วก็เป็นแบบเหมือนกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วแต่แบบกำลังจะบอกว่าโปรดักต์ที่คุณภาพต่ำเกินไปในแง่ของภาพพอมันเป็นเกมแล้วเนี่ยมันสำคัญเลยเพราะงั้นในตอนหลังๆเนี่ยเราก็เลยได้แอดพวกเหมือนกับว่าพวกฉาก 3D อะไรเงี้ยเข้าไปแล้วแบบเสียงตอบรับจากยูเซอร์คือจะดีขึ้นมากๆเลยใช่ถามว่าแล้วทีนี้คือแบบว่าเรามีหลักการดีไซน์ยังไงเรามีหลักการเลือกยังไงในการที่ว่าเราจะทำเราทำเองไหมแอสเซททั้งหมดอันเนี้ยขอออกตัวก่อนเลยนะคะว่าทีมรันสเตอร์ของเราเนี่ยเราไม่ได้ปั้น 3D เองเราไม่ได้ปั้นโมเดลเองเราเคยปั้นเองเราเคยปั้นเองจริงๆที่เราไม่ได้ปั้นเองเพราะว่ามาจากตอนแรกเราเคยลองปั้นเองด้วยแล้วเราค้นพบว่าแบบ process ทุกอย่างมันช้าและการดีไซน์หรือว่าตัวเกมหรือว่าตัวทั้งหมด process ทั้งหมดของทีมเราเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่ visual design เท่านั้นเราควรจะต้องออมแรงไปลงกับการดีไซน์ทางอื่นหรือว่าการทำ product ในทางอื่นแต่ว่ายังไงก็ตามไอ้เรื่อง visual design ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะงั้นเราเลยเลือกที่จะซื้อ asset ซื้อ assetก็คือเหมือนกับว่าไอ้พวกใน Unity Asset อะไรเงี้ยเขาก็จะมีคนที่เป็น professional อยู่แล้วที่เขาจะทำพวก 3D design อย่างเช่นเหมือนกับ Asset ที่เอาไว้ทำฉากตึกรามบ้านช่อง Asset ที่ทำแบบว่าเหมือนกับเกม Sci-Fi อะไรเงี้ยก็มีขายใช่แล้วก็ไปเลือกอันที่เหมือนกับว่ามันราคาไม่แพงมากมาแล้วเสร็จก็มาใช้ดังนั้นขอเสริมนิดนึงว่าสมมติน้องเป็น developer ใช่ไหมน้องอาจจะไม่มี designer ในทีมน้องคิดว่าน้องต้องการหาภาพมาใช้เนี่ยน้องสามารถใช้ได้นะน้องแค่คือจ่ายก็จบอ่ะน้องทุกอย่างมันก็แก้ปัญหาด้วยเงินแต่ว่าไม่หมายความว่าเราซื้อแอสเซทของเขามาเราก็วางมั่วๆไปปุ๊บมันจะสวยมันก็ไม่ใช่เราเองก็จะต้องมีการดีไซน์ด้วยว่าโอเคสมมติว่าเกมเราเป็นเกมเนี้ยเราก็เคยคิดกันเกมเราเป็นเกมวิ่งมันควรจะเป็นวิ่งยังไงดีเพื่อให้เขาแบบมันสอดคล้องกับมูทของเขาที่เขาอยากจะเล่นเกมเราอย่างเช่นเกมเรามันอาจจะต้องตลกๆนิดนึงเพราะงั้น
เราก็จะไม่ได้อยากทำฉากให้แบบโซซีเรียสแบบไม่ได้อยากให้กราฟิกเหมือนแบบ GTA 5อะไรอย่างเงี้ยเลือดกระจายเงี้ยก็ไม่เหมาะเลือดสาดกระจายอะไรเงี้ยก็ไม่เหมาะเราก็ต้องมาดูด้วยว่าตัวทาร์เก็ตกรุ๊ปของเราก็คือเหมือนกับคนที่จะมาเล่นเกมของเราเขาน่าจะเหมาะกับกราฟิกแบบไหนและกราฟิกแบบไหนมันน่าจะส่งให้เขาได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากเกมเราด้วยค่ะครับดังนั้นสามารถพูดได้ว่าต่อให้เลือกแค่มาซื้อเนี่ยเราก็ยังต้องดีไซน์นะว่าอันไหนเนี่ยคือ tools ที่เหมาะกับเราที่สุดใช่อันไหนเนี่ยคือแบบลักษณะของรูปแบบของการจัดแสงการจัดวางแมปที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยให้ดีที่สุดใช่ใช่ให้มันสอดคล้องกับตัวเกมและในดีไซน์เองนะคะไม่ได้มีอยู่แค่ในตัวซีนตัวฉากของเกม UI ก็คือเรื่องดีไซน์ของ UI มันก็สำคัญที่ว่าเราจะต้องไปดีไซน์ให้แบบว่าตัว user experience ก็คือเหมือนกับเขาเข้ามาในแอปเขาเข้ามาในเกมแล้วเนี่ยเขาจะต้องไม่งงว่าเขาจะทำยังไงต่อไปเพราะว่าต่อให้เราดีไซน์เกมให้ดียังไงเขาเข้ามาหน้าแรกเขาไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไรต่อไปเขาก็ปิดเกมเราแล้วอันนี้คือเรื่องจริงแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงกับทีมรันสเตอร์เราด้วยใช่คือแบบเราปล่อยดาวน์โหลดไปไม่มีใครเล่นเลยเพราะว่าไม่มีใครเข้าใจว่าเข้าไปแล้วฉันจะต้องทำยังไงต่อโอเคแล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันก็โอ้โหคำแค่คำว่าดีไซน์คำเดียวมันไปได้หลายทางมากใช่ไม่ใช่แค่เลือกเอ้ยมาสวยๆจบใช่ใช่แล้วก็เรื่องของการที่เราเนี่ยต้องเลือกด้วยว่าเราจะต้องพัฒนาแอสเซทเองหรือเปล่าพัฒนารูปแบบหน้าตาเกมเองหรือเปล่าหรือว่าเราจะเลือกที่ไปซื้อซึ่งบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไปซื้อที่มันแพงอ่ะแบบ50เหรียญแบบพันกว่าบาทอย่างเงี้ยแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะลองมาคิดว่าถ้าเราทำเองเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ใช่ไหมใช่แล้วเราจะต้องเสียโอกาสไปไหมถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันมีคนพัฒนาเกมแบบเราเลยแล้วแม่งปล่อยไปก่อนใช่แต่ว่ากลายเป็นของกอล์ฟเป็นนั้นที่เราทำมาก่อนใช่เออคือคอสของการพัฒนาค่ะคอสของเรามันไม่ได้พูดถึงแค่เงินเนาะคอสของเรามันมีพูดถึงเรื่องของว่าแรงของเราที่ทุ่มเทไปแล้วก็เวลาด้วยเพราะงั้นอะไรก็ตามที่จ่ายเงินแล้วเสร็จแล้วมันประหยัดคอสอื่นถ้าเราคำนวณดีๆแล้วมันคุ้มค่าจริงๆเราก็ทำเถอะเรามีโพลิซีในการจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลาครับใช่โอเคผมแล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งแล้วกันมันไม่ใช่ทั้งหมดมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการดีไซน์เกมนะผมก็จะสังเกตได้ว่ามันก็ใช้ความรู้ทั้งพื้นฐานด้วยแหละในการออกแบบไม่ใช่แค่ซื้อมาปุ๊บวางเสร็จปุ๊บแล้วก็จบแล้วมีองค์ประกอบศิลป์มีนู่นมีนี่มีนั่นอีกเรื่องราวเพียบที่จะต้องไปศึกษากันต่อใช่ฝากผลงานหน่อยฮะก็ตอนนี้ Runster นะฮะก็มีเพจอยู่ตรงนี้นะครับทุกคนและหลังจากที่เราผ่านช่วงเบต้าพัฒนาอย่างหาด้วยโหดและหลอกคนอื่นในการสัมภาษณ์มาอย่างเท่าไหร่ไม่หลอกโอเคพัฒนาต่ออ่าหลอกคนอื่นไปอย่างยาวนานเนี่ยยังจะหลอกเองในที่สุดเราก็ถึงวันแล้วที่เราเนี่ยจะได้ปล่อยตัวเต็มสักทีวันนี้นะครับทุกคนไปลองดาวน์โหลด Runster ตัวเต็มของเราได้ใน App Store และ Play Store เลยครับผมเอาโอเคแล้วเป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับความรู้เนาะได้ไปเนี่ยน่าจะเยอะแหละเนาะสำหรับคนที่เรียนอาจจะเรียนทางด้านสายคอมพิวเตอร์อยู่หรือว่ามีแนวคิดว่าอยากจะสร้างเกมของตัวเองนะครับใช่ครับและสุดท้ายนี้ผมถ้าเกิดใครชอบสนใจเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเราด้วยเนาะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับผมสวัสดีครับนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย